บนยอดดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ในวันหยุดสุดสัปดาห์อุณหภูมิลดลงถึง4องศาเซลเซียสนะคะก็ทําให้อากาศนั้นเริ่มที่จะหนาวเย็นแล้วมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นไปสัมผัสลมหนาวแล้วก็ไปชมทะเลหมอกรวมถึงไปชมพระอาทิตย์ขึ้นอย่างสวยงามค่ะจนเต็มลานที่บริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานเลยนะคะซึ่งทุกคนไม่ผิดหวังค่ะได้ไปชมทะเลหมอกแล้วก็ไปชมพระอาทิตย์ที่สวยงามสร้างความประทับใจนายกริดสยาม สมคงสตรีซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็บอกว่าช่วงวันหยุดเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปรับลมหนาวที่ยอดดอยอินทนนท์มากถึง4,000กว่าคนเลยค่ะบรรยากาศสวยงามมากนะคะ